ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7ออกช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ฝ่ากระแสน้ำท่วมเครื่องยนต์ดับสาเหตุก็มาจากฝนตกหนักนะคะและน้ำหลากจากลำน้ำลำพระเพิงก่อนที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมถนน304กบินบุรีปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอย่างที่คุณธมลรัตน์รายงานเมื่อครู่นี้จุดนี้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกผ่านจังหวัดปราจีนบุรีการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเพราะว่าถนนถูกน้ำท่วมรถเล็กนี่ไปไม่ได้เลยระยะทางรวมเกือบ1กิโลเมตรค่ะเป็นการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรนั้นเดินทางไปได้ด้วยความปลอดภัยค่ะ